ชาพระรัตนตรัยอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินะโมตัสสะภะคะวะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปาสาธิเกณะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงตั้งใจเล่าเรียนด้วยความเลื่อมใสเถิดครับที่นี่วันนี้ใช้หนังสือ2เล่มเหมือนเมื่อวานคือเล่มที่25เปิดไปที่ปารายณวรรคและเล่มที่30จุรนิเทศตั้งแต่หน้าที่1นะครับหน้าที่1ปารายณวรรควัตถุคาถาแล้วก็เล่มที่25ปารายณวรรค
ท้ายๆครับปะกรายนะวักปรายนวรรคหน้า735เล่ม25นะครับขอเทียบกันหน่อยก่อนเล่มที่25นะครับขึ้นหน้าคู่มือก่อนนะครับเปิดคู่มือหน้า112อ่านคู่มือก่อนครับพระไตรปิฎกเล่มที่34พระสูตรขุทกนิกายจุลนิเทศจุลนิเทศแปลว่านิเทศน้อยเป็นคำอธิบายขยายความพระพุทธวจนะโดยย่อให้มีความหมายกว้างขวางเหมือนกันแต่อาจถือว่ามีเนื้อหาที่สำคัญน้อยกว่าคัมภีร์จุลนิเทศนี้ก็เป็นผลงานของท่านพระสารีบุตรผู้เป็นอัครราชสาวกฝ่ายขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเอตทัคคะทางปัญญาคือเป็นผู้เลิศทางปัญญาและได้รับสมญานามว่าเป็นพระธรรมเสนาบดีคือเสนาบดีผู้บัญชาการกองทัพธรรมของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระธรรมราชาจุลนิเทศเป็นคัมภีร์แนวอรรถกถาที่ยกเอาพระพุทธวจนะมาตั้งแล้วอธิบายขยายความแต่ละศัพท์แต่ละบทแต่ละบาทด้วยวิธีการอธิบายถึง9วิธีเหมือนกับมหานิเทศจึงให้ความหมายลึกซึ้งไม่แพ้มหานิเทศส่วนประวัติความเป็นมาของจุลนิเทศได้กล่าวไว้ในบทนำของมหานิเทศผู้สนบอยข้างล่างทำอะไรเนาะข้างบนหายใจไม่ออกทำยังไงเนาะไปทำนอกอาคารโรงทานนู่นได้ไหมขึ้นมาข้างบนเนี่ยเต็มเต็มเอาละครับอันนี้พอรู้ที่มาว่ามหานิเทศนิเทศใหญ่จุลนิเทศนิเทศน้อยนะครับทั้งสองเล่มนี้เป็นผลงานของท่านพระสารีบุตรพระธรรมสังคีติกาจารย์ได้นำมาประกอบเข้าไว้ในองค์พระไตรปิฎกเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรับรองว่าถูกต้องแสดงไว้ดีเหลือเกินแม้แห่งเราแสดงเราก็จะแสดงอย่างนี้นะครับก็เลยบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกส่วนพระไตรปิฎกฉบับของพม่านะครับนอกจากมีตามของเราแล้วเนี่ยยังมีมิลินทปัญหาเข้าไปด้วยในประเทศพม่าเขามีพระไตรปิฎกเพียง40เล่มเท่านั้นเพราะแบ่งตอนไม่เหมือนกับของเราและในจำนวน40เล่มนั้นยังมีมิลินทปัญหาเข้าไปด้วยครับมิลินทปัญหาเนี่ยบรรจุอยู่ในนั้นด้วยส่วนของเรามี45ตามพรรษาของพระพุทธเจ้านะครับทีนี้ในจุลนิเทศเนี่ยครับมีกล่าวเอาไว้ในมหานิเทศขึ้นไปดูมหานิเทศหน่อยนะครับคู่มือครับ
ขึ้นไปที่มหานิเทศมีกล่าวพาดพิงถึงจุลนิเทศเอาไว้เนี่ยครับในตรงเนี้ยครับย่อหน้า104ย่อหน้าสุดท้ายของหน้า104เปิดซะหน่อยหน้า104คู่มือหน้า104ข้างล่างย่อหน้าสุดท้ายในที่นี้บอกว่าคัมภีร์มหานิเทศนั้นขยายความพระสูตร16สูตรแห่งอรรถกะวรรคในพระไตรปิฎกเล่มที่25เราว่าจบไปแล้วนะครับส่วนคัมภีร์จุลนิเทศครับเนี่ยได้อธิบายขยายความพระพุทธวจนะใน16พระสูตรที่เป็นโสรสะปัญหา16แล้วนะครับคนละ16นะครับ16ของมหานิเทศเนี่ยเป็น16แห่งอรรถกวรรคส่วน16สูตรในจุลนิเทศเนี่ยเป็นโสรสะปัญหา16ข้อในปังรายณวรรคแล้วก็ยังรวมขักขวิสานสูตรเข้าไปด้วยอีก1สูตรก็เลยเป็น17สูตรนะครับอธิบายมากกว่าเล่มที่29เล่มที่29อธิบาย16สูตรแห่งอรรถกะวรรคนะครับมีกามสูตรเป็นต้นเมื่อวานนี้เราดูเฉพาะกามสูตรอย่างเดียวก็ยังไม่จบเลยอ้อจบพอดีนะกามสูตรจบพอดีต่อมาวันนี้จะขึ้นเป็นจุลนิเทศซึ่งอธิบายโสรสะปัญหา16ข้อเป็น16สูตรแล้วก็รวมอีกสูตรหนึ่งคือขักขวิสานะนะครับเนี่ยขักขวิสานะหนองแรดนะครับขักขวิสานะสูตรว่าด้วยหนองแรดคือไปคนเดียวเหมือนหนองแรดอีกหนึ่งสูตรจึงรวมไปแล้ว17สูตรด้วยกันอันนี้คู่มือได้บอกไว้แล้วนะครับเอาละทีนี้กลับมาที่เล่ม30ครับเล่ม30เปิดหนังสือพระไตรปิฎกเล่ม30ขึ้นมานะครับเอาพระไตรปิฎกเล่ม30ขึ้นมาควบคู่ไปกับเล่มที่25เห็นไหมครับนะครับนี่ครับนี่ครับหน้าซ้ายมือนี่เป็นเล่มที่25เนื่องจากว่าต้องใช้2เล่มอยู่ในหน้าจอเดียวกันตัวอาจจะเล็กลงไปหน่อยนึงเสียงชัดไหมคุณยายเสียงชัดไหมฟังออกไหมฟังเสียงออกไหมสงสัยต้องตะโกนใส่ละนะใช้พระไตรปิฎก2เล่ม25หน้าซ้ายมือเนี่ยหน้าซ้ายมือนี่เป็น25นะครับส่วนหน้าขวามือนี่จะเป็นเล่ม30นะครับนะครับเดี๋ยวจะขยาย25ไม่ต้องขยายนะครับทีนี้ส่วนเล่มที่25เนี่ยจะต้องไปที่ปังรายณวรรคนะครับไม่ตั้งแต่ไม่ใช่เริ่มต้นนะครับในข้อ983ครับ983ครับเนี่ยครับเอาตั้งแต่นี้ไปครับนะครับปังรายณวรรคนะครับวัตถุกถาเนี่ยนะครับเนี่ยตั้งแต่นี้ไปนะครับนะตั้งแต่นี้ไปทีนี้อ่านดูเล่มที่25เมื่อวานนี้เราก็อ่านไปหน่อยแล้วทราบว่าภาวังรีพราหมณ์เรียนจบมนก็คือจบไตรเพศนะครับแล้วก็บวชเป็นฤาษีได้ไปอาศัยอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำโคทาวังรีระหว่างแคว้นสองแคว้นคือแคว้นอัสสกะและมูลกะแล้วก็จัดงานทำบุญวันครบรอบปีละครั้งนะครับจัดงานแจกจ่ายโปรยทานแล้วมีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่าพราหมณ์ชื่อว่าอะไรครับถามทีหนึ่งแล้วเมื่อวานเนี่ยที่มาขอทานนะครับไอ้พราหมณ์ฟันเหยินเคอะด้วยขี้ฟันเหลืองเป็นขี้ตมชื่อว่าพราหมณ์อะไรครับปังกะทันปังกะทนครับชื่อว่าปังกะทนหรือปังกะทันตะทันตะแปลว่าฟันปังกะแปลว่าขี้ตมฟันเครอะฟันเกรอะใช่ไหมครับฟันเครอะพราหมณ์ฟันเครอะเรียกว่าปังกะทนครับชื่อครับปังกะทนมาขอทานแล้วภาวลีไม่มีให้แจกหมดก่อนเขาจะมาถึงพราหมณ์ผู้นั้นโกรธที่ไม่ได้รับของแจกก็เลยแช่งว่าภายใน7วันนี้ขอให้ท่านหัวแตก7เสียง
ภาวณีฤาษีก็กลัวนะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับนางเทพธิดาที่สถิตอยู่ที่ใกล้ๆก็ออกมาเตือนว่าพราหมณ์เอ้ยท่านจะเศร้าโศกไปทำไมอิตาพราหมณ์แก่ฟันเขอะนั่นน่ะเป็นคนลวงโลกพูดโลเลโกหกหลอกลวงท่านจะไปเชื่อเขาทำไมแม้แต่ศีรษะเขายังไม่รู้จะมาแช่งให้ศีรษะแตกได้ยังไงเหตุที่จะทำให้ศีรษะแตกเขาก็ยังไม่รู้แล้วท่านจะศีรษะแตกเพราะเหตุอะไรท่านเองก็ยังไม่รู้เลยส่วนผู้รู้นั่นน่ะนู่นพระพุทธเจ้าเวลานี้ประทับอยู่พระเชตวันเมืองสาวัตถีที่ท่านทิ้งเมืองมานู่นน่ะแล้วจะทำยังไงแล้วก็ไปถามสิจะได้รู้ว่าศีรษะคืออะไรนี่ประเด็นนะครับประเด็นก็คืออยากจะรู้ว่าศีรษะคืออะไรแล้วก็เหตุที่จะทำให้ศีรษะแตกน่ะคืออะไรเนี่ยครับถามเรื่องนี้แล้วครับถามเรื่องศีรษะคืออะไรกับศีรษะจะทำให้ศีรษะแตกน่ะเพราะอะไรนี่คือข้อที่ตั้งกระทู้ขึ้นมาครับภาวลีฤาษีก็เลยให้ลูกศิษย์ทั้ง16คณะคณะละ 1,000 กับหัวหน้าอีก1นะครับก็คือฤาษีผู้เป็นศิษย์เอก16คนนำบริวารไป16กลุ่มกลุ่มละ 1,000 แล้วก็ผูกปัญหาให้เป็นปัญหาไปถามธรรมะขั้นลึกกับพระพุทธเจ้านะครับด้วยวัตถุประสงค์แม้เพียงได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นภาวลีฤาษีก็มีความศรัทธาแล้วแต่ว่าอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าจริงๆหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะคัมภีร์ไตรเพศเนี่ยครับได้บอกมหาบุรุษลักษณะเอาไว้ว่าบุคคลใดผู้เกิดมามีมหาบุรุษลักษณะ32ประการอนุพยัญชนะ80จะมีคติเป็น2อย่างคืออะไรครับ1ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นจักรพรรดิหรือมหาจักรพรรดิมาจักรพรรดิเขตขาดไอ้เขตการปกครองไกลถึงขนาดไหนมีมหาสมุทรทั้ง4ทิศเป็นขอบเขตหรือถ้าไม่อยู่ครองเรือนจะไปไหนจะไปบวชถ้าบวชจะได้เป็นอะไรจะได้เป็นพุทธเจ้าเขาบอกอย่างนี้เหรอครับจะได้เป็นพระศาสดาเอกของโลกครับไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเฉยๆนะจะเป็นพระศาสดาเอกของโลกทีนี้ภาวลีฤาษีเนี่ยเขาเรียนคัมภีร์นี้มาครับก็เลยอยากจะรู้ว่าผู้ที่ข่าวล่ำลือมาว่าอิติปิโสภควาอังกรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าองค์จริงไหมเพราะได้ยินมาบ่อยเดี๋ยวคนนั้นก็เป็นศาสดาคนนี้ก็เป็นศาสดาเวลานั้นก็มีศาสดาโด่งดังอยู่ทั้ง6ศาสดาอยู่แล้วชื่ออะไรบ้าง1ชื่อว่าศาสดาชื่อว่าปูงกรณะกัสสปะต่อมามัคคลิโคสารสนชัยเวรัฐบุตรปกุฏฐกัจจายนะอชิตะเกสะกัมพลสนชัยนาตบุตรและนิครนนาตบุตรเห็นไหมครับศาสดาดังๆมีเยอะแล้วทั้ง6เอ้านี่มีศาสดาน้องใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วจริงหรือไม่จริงบอกว่าเป็นพุทธะด้วยซึ่งศาสดาอื่นๆเขาชื่อของเขาเลยไม่มีคำว่าพุทธะเลยแต่ศาสดานี้ชื่อเดิมว่าโคดมโคตมะแต่ทําไมได้ชื่อว่าพุทธะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปถามพระพุทธเจ้าอุ้ยได้ยินพุทธะเนี่ยสิ่งที่เฝ้าหวังมาข้ามภพข้ามชาติมาก็คืออยากได้ยินคําว่าพุทธะนะครับเหมือนกับท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีที่ได้ยินคําว่าพุทธะจากราชคหะเศรษฐีสหายในเมืองราชคฤห์ครั้งแรกว่ากําลังเตรียมถวายทานแก่พระพุทธเจ้านะครับได้ยินพุทธะเนี่ยเขาก็ดำริขึ้นมาในดวงใจก็ทันทีว่าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่พบแล้วพบเล่าก็เพื่อจะได้ยินคำว่าพุทธะนี่แหละครับนี่อีกแล้วภาวลีฤาษีก็คิดแบบเดียวกันว่าเราเวียนว่ายตายเกิดหลายพบหลายชาติก็เพื่อจะได้ยินคำว่าพุทธะเนี่ยเพราะตั้งความปรารถนามาระลึกชาติขึ้นมาได้นะระลึกชาติได้ว่าเราปรารถนาพบพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานพอได้ยินอย่างนี้ก็โอ้โหครับทุ่มใจไปเต็มที่ลองคิดดูไม่เต็มที่ได้อย่างไรเรียกลูกศิษย์16 คนลูกศิษย์เอกมาพร้อมบริวาร 16,000 หมดสำนักเลยแล้วก็บอกพวกท่านทั้งหลายจงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าองค์นั้นไปถามปัญหาถามอะไรล่ะอาจารย์เนี่ยเราจะตั้งปัญหาให้คนละชุดแล้วก็ไปถามก็เลยเกิดคำว่าโสรสะปัญหานะครับโสรสะก็แปลว่า16โสแปลว่า6รสะแปลว่า10ครับโสรสะ16
ปัญหาก็คือคำถามแล้วครับคำถาม16ชุดให้ลูกศิษย์ไอ้ลูกศิษย์ทั้ง16ชุดเนี่ยช่วยกันจำคำถามนี้ไปแล้วลูกศิษย์ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับเรียนคัมภีร์ไตรเพศจากภาวดีในสมัยเป็นปุโรหิตเป็นพราหมณาจารย์สอนคัมภีร์ไตรเวทครับดังนั้นคนที่มาสมัครเป็นลูกศิษย์จนเรียนจบจนอาจารย์ยกย่องเป็นศิษย์เอกนะไม่ธรรมดาครับต้องมีความรู้อย่างจริงจังในคัมภีร์ไตรเวทหรือไตรเพศเนี่ยดังนั้นอาจารย์ผูกปัญหาให้ก็ไม่ยากอะไรที่จะจดจำเช่นให้ไปดูซิว่ามีมหาบุรุษลักษณะครบไหมนะครับลูกศิษย์เขาก็รู้อยู่แล้วเพราะเรียนมาครับก็จะไปสังเกตดูแล้วทีนะครับอะไรทีนี้เรื่องราวทั้งหมดแล้วครับก็จะเป็นเรื่องราวที่จะเปรียบเทียบระหว่างพระไตรปิฎกเล่มที่25ทำไมเป็นเล่ม25ในเล่ม25ปารายณวรรคนะครับเป็นตอนที่เล่ม30เนี่ยเอานำมาอธิบายขยายความเฉพาะปารายณวรรคนะครับก็เลยต้องเท้าความของปารายณวรรคในเล่มที่25ก่อนนะครับซีกซ้ายมือเล่มที่25ขวามือเนี่ยเป็นเล่มที่30เพื่อจะได้ดูเทียบกันครับได้ดูเทียบกันนะครับปารายณวรรคหมวดว่าโดยธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่งเหมือนกันคาถาวัตถุเรื่องพราหมณ์ภาวลีส่งสิทธิ์ไปทูลถามปัญหาเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องที่เล่ม30ได้กล่าวคาถา1 2 3 4 5ที่เป็นอุทเทศนะครับนะครับอุทเทศนะครับนะครับอุทเทศหมดแล้วครับนะครับไล่ไปครับเปิดปารายณวรรคครับเปิดไปเลยครับมีทั้งหมดจบถึงไหนที่เป็นอุทเทศนะครับเป็นเรื่องเนื้อความที่ซ้ำกันนะครับเนี่ยครับจนจบวัตถุคาถาหน้า10ครับเปิดไปหน้า10จบข้อ56ครับต่อไปเราก็จะไปข้อ57แล้วครับหน้า56ทีนี้ในตอนนี้ตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่หน้า1จนถึงหน้า10นะครับเราต้องอ่านครับถ้าเราไม่อ่านเราก็จะไม่รู้ที่มาที่ไปดังนั้นตอนนี้เล่มที่25เนี่ยละไว้ก่อนไม่ต้องดูก็ได้นะครับแล้วมาดูที่เล่ม30อย่างเดียวอ่านตั้งแต่หน้า1ไปจนถึงหน้า10เลยครับอ่านหน้า1ถึงหน้า10นะครับข้อ1เป็นต้นไปนะครับครับอ่านเลยครับตั้งแต่ข้อ1ครับ1พราหมณ์ภาวรีผู้เรียนจบมนต์ปรารถนาความเป็นผู้ไม่มีกังวลจึงเดินทางออกจากแคว้นโกศลอันรื่นรมไปสู่ทักขิณาปทชนบทท่านอาศัยอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำโคทาวังรีอันเป็นพรมแดนแคว้นอัสสกะกับแคว้นมูลกะต่อกันเลี้ยงชีพอยู่ด้วยการเที่ยวภิกษาและผลไม้เพราะอาศัยพราหมณ์นั้นเองหมู่บ้านจึงได้เจริญไพบูลย์ท่านได้ประกอบพิธีมหายัญขึ้นด้วยรายได้ที่เกิดจากหมู่บ้านนั้นท่านบูชามหายัญเสร็จแล้วเมื่อท่านกลับเข้าอาสมแล้วพราหมณ์อีกคนหนึ่งก็เดินทางมาถึงพราหมณ์ที่มาพบนั้นมีเท้าเดินเสียดสีกันท่าทางน่ากลัวมีฟันเครือศีรษะเกลือกลั้วด้วยสิ่งสกปรกเข้าไปหาพราหมณ์ภาวรีแล้วขอทราบ500กหาปณะพราหมณ์ภาวรีเห็นเขาแล้วก็เชิญให้นั่งไต่ถามถึงความสุขความสบายจึงกล่าวคำนี้ว่าสิ่งของที่ควรให้ซึ่งเป็นของเราทั้งหมดเราสละไปแล้วพราหมณ์เอ๋ยท่านจงเชื่อเถิดเราไม่มีทรัพย์500เลยปังกะทันตาพราหมณ์กล่าวว่าถ้าเมื่อเราขอท่านไม่ให้สิ่งที่มีอยู่ในวันที่7ขอให้ศีรษะท่านแตกเป็น7เสียงพราหมณ์นั้นเป็นคนโกหกแสดงท่าทางหลอกลวงกล่าวคำที่น่ากลัวพราหมณ์ภาวลีได้ฟังคำพูดของเขาแล้วก็เป็นทุกข์พราหมณ์ภาวลีถูกลูกศรคือความเศร้าโศกเสียแทงแล้วไม่บริโภคอาหารสู้พร้อมเมื่อท่านมีความคิดอย่างนั้นใจก็ไม่ยินดีในฌานเทวดาผู้ปรารถนาประโยชน์เห็นพราหมณ์ภาวลีหวาดกลัวเป็นทุกข์อยู่จึงเข้าไปหาท่านแล้วกล่าวคำนี้ว่าพราหมณ์ผู้ต้องการทรัพย์นั้นเป็นคนโกหกเขาไม่รู้จักศีรษะไม่มีความรู้เรื่องศีรษะและธรรมที่ทำให้ศีรษะตกไปพราหมณ์ภาวรีคิดว่าเทวดาผู้จังเริญนี้คงจังรู้จึงกล่าวไปว่าข้าพเจ้าขอถามเรื่องศีรษะและธรรมที่ทำให้ศีรษะตกไปขอท่านจงบอกเรื่องนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าขอฟังคำตอบของท่านเทวดากล่าวว่าแม่ข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักเรื่องศีรษะและทำเป็นเหตุศีรษะตกไป
ข้าพเจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เรื่องศีรษะและธรรมที่ทำให้ศีรษะตกไปเป็นวิสัยของพระชินเจ้าเท่านั้นพราหมณ์ภาวลีกล่าวว่าเทวดาก็ใครเล่าในปฐพีมณฑลนี้จักรู้จักศีรษะและธรรมที่ทำให้ศีรษะตกไปขอท่านจงบอกผู้นั้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดเทวดากล่าวว่าพระโอรสของเจ้าสากยะเป็นเชื้อพระวงศ์ของพระเจ้าโอกากะเสด็จออกผนวดจากกรุงกบิลพัสดุ์ทรงเป็นผู้นำโลกเป็นผู้ก่อความสว่างสวัยเทวดากล่าวว่าพราหมณ์เจ้าสักยะบุตรพระองค์นั้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงบรรลุกำลังแห่งอภิญญาทั้งหมดแล้วมีพระจักษุเป็นธรรมทั้งปวงทรงถึงธรรมเป็นที่สิ้นกรรมทุกอย่างทรงน้อมพระทัยไปในธรรมเป็นที่สิ้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระพุทธเจ้าในโลกมีพระจักษุทรงแสดงธรรมท่านจงไปทูลถามพระองค์เถิดพระองค์จักทรงพยากรณ์ปัญหานั้นแก่ท่านได้พราหมณ์ภาวลีได้ฟังคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เบิกบานใจความเศร้าโศกก็เบาบางลงและได้รับปีติเปี่ยมล้นพราหมณ์ภาวลีนั้นดีใจเบิกบานใจเกิดความปราปรื้มใจจึงไต่ถามเทวดาถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นและประกาศว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกประทับอยู่ณที่ไหนจะเป็นบ้านนิคมหรือชนบทใดก็ตามพวกเราพึงไปเข้าเฝ้าพระสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่าเทวดาเทวดากล่าวว่าเจ้าสักยะบุตรพระองค์นั้นผู้ทรงชนะมารมีพระปัญญามีพระปัญญาล้ำเลิศแผ่ไพศาลยิ่งทรงปราศจากทุกข์ระไม่โอ้ยใครขั้วพริกอีกเนาะอ่านหนังสือไม่ได้เลยทรงปราศจากทุกข์ระไม่มีอาสวะทรงเป็นผู้รู้แจ้งเรื่องศีรษะและธรรมที่ทำให้ศีรษะตกไปทรงเป็นประทับอยู่ณมณเทียนสถานของพระเจ้าโกศลเขตกรุงสาวัตถีลำดับนั้นพราหมณ์ภาวลีได้เรียกพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นศิษย์ซึ่งเรียนจบมนต์มากล่าวว่ามานพทั้งหลายมานี่เถิดเราจักบอกขอพวกเธอจงฟังคำของเราความที่พระผู้มีพระภาคพระองค์ใดปรากฏเนืองๆในโลกนั้นหาได้ยากวันนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสด็จอุบัติขึ้นปรากฏพระนามว่าพระสัมพุทธเจ้าพวกเธอจงรีบไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมานพทั้งหลายถามว่าข้าแต่พราหมณ์ถ้าพวกข้าพเจ้าพบแล้วจังรู้ได้อย่างไรว่าเป็นพระพุทธเจ้าขอท่านจงบอกวิธีที่จังรู้จักพระองค์แก่พวกข้าพเจ้าผู้ไม่รู้ด้วยเถิดพราหมณ์ภาวลีกล่าวว่าก็มหาบุรุษลักษณะ32ประการอันมาแล้วในมนต์ทั้งหลายท่านกล่าวไว้แจ่มแจ้งครบถ้วนโดยลำดับบุคคลใดมีมหาบุรุษลักษณะเหล่านั้นอยู่ในตัวบุคคลนั้นมีคติเป็น2อย่างเท่านั้นมีได้เป็นคติที่3เลยคือถ้าบุคคลนั้นอยู่ครองเรือนจะพึงครอบครองแผ่นดินนี้ย่อมปกครองโดยธรรมโดยไม่ต้องใช้อาญาไม่ต้องใช้สัตราแต่ถ้าบุคคลนั้นออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมมีกิเลสดูดเครื่องปิดบังอันเปิดแล้วพวกเธอจงทูลถามด้วยใจเท่านั้นถึงชาติโคตรลักษณะมนศีรษะคนอื่นๆศีรษะและทำให้เป็นให้ศีรษะแตกถ้าบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าผู้มีปกติเห็นธรรมหาเครื่องกลางกั้นมิได้เมื่อพวกเธอถามปัญหาด้วยใจแล้วก็จะวิสัชนาด้วยพระวาจาขันฟังคำของพราหมณ์ภาวลีแล้วพราหมณ์16คนผู้เป็นศิษย์คือ 1. อาชิตะ 2. ติสสะเมเตยะ 3. ปุณณกะ 4. เมตตาคู 5. โททัคกะ 6. อุปสีวะ 7. นันทะ 8. เหมกะ 9. โตเทยะ 10. กัปปะ 11. ชตุกันนีผู้เป็นบัณฑิต 12. พัทธังราวุ 13. อุทัย 14. โพสาละ15โมคังราชผู้มีปัญญา16ปิงคิยะผู้เป็นมหาฤาษี
พราหมณ์ผู้เป็น46คนนั้นแต่ละคนเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะมีชื่อปรากฏแก่ชาวโลกทั่วไปเป็นผู้บำเพ็ญฌานยินดีในฌานเป็นผู้มีปัญญาปราดเปรื่องเคยอบรมวาสนาแต่ชาติปางก่อนทั้งนั้นทุกคนกล้าวชดาและครองหนังเสืออภิวาทพราหมณ์พาวังรีและกระทำปทักษิณแล้วต่างออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ทิศอุดรสู่สถานที่ตั้งแคว้นมูลกากรุงมหาติสติในการนั้นกรุงอุเชนีเมืองโคนัทธะเมืองเวทิสาเมืองวนาสะวนาวหะเมืองวันนาสวหายากรุงโกสัมพีเมืองสาเกตกรุงสาวัตถีอันอุดมเมืองเสตพยากรุงกบิลพัทกรุงกุสินางรากรุงปาวาโพคนครกรุงเวสาลีแคว้นมคตและปาสานากาเจดีอันรื่นรมอันน่าเริงเริงใจพราหมณ์เหล่านั้นรีบขึ้นสู่ภูเขาเหมือนคนกระหายน้ำรีบหาน้ำยืนดื่มเหมือนพ่อค้าได้ลาบใหญ่มาครองและเหมือนคนถูกความร้อนแผดเผารีบหางร่มเงาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอยู่ประหนึ่งว่างราชสีบรรลือสีหนาถอยู่ในป่าอาชีตามานบได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นดุจดวงอาทิตย์อันมีรัศมีเจิดจ้าและดุจดวงจันทร์เต็มดวงในวันเพ็ญลำดับนั้นอาชีตามานบยืนอยู่หน้าที่สมควรรื่นเริงใจเพราะได้เห็นอนุพยัญชนะบริบูรณ์ด้วยพระวรกายของพระผู้มีพระภาคจึงได้ทูลถามปัญหาด้วยใจว่าอาชีตามานบทูลถามปัญหาด้วยใจว่าขอพระองค์ตรัสระบุให้แน่ชัดถึงชาติโคตรพร้อมด้วยลักษณะขอโปรดตรัสบอกความสำเร็จในมนทั้งหลายว่าพราหมณ์สอนมนมานพเท่าไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์นั้นมีอายุ120ปีชื่อภาวรีโดยโคตรมีลักษณะ3อย่างอยู่ในตัวเป็นผู้เรียนจบไตรเพศพราหมณ์นั้นถึงความสำเร็จในลักษณะมนและประวัติศาสตร์พร้อมทั้งนิคันดูและเกตุภาษาตชื่อว่าถึงความสำเร็จในหลักธรรมของตนกล่าวสอนมนแก่สีท่างร้อยคนอาชีตามานพทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุดกว่านองกระชนผู้ตัดตัณหาเสียได้ขอพระองค์โปรดประกาศเด่นชัดแห่งลักษณะของพราหมณ์ภาวังรีอย่าให้พวกข้าพระองค์มีความสงสัยเลยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์นั้นย่อมใช้ลิ้นปิดหน้าได้มีอุณาลมอยู่ระหว่างคิ้วมีคุยหาฐานซ่อนอยู่ในฝักมาโนบเธอจึงรู้อย่างนี้ชนทั้งปวงไม่ได้ยินใครถามปัญหาอังไรได้ยินแต่ปัญหาที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ก็ปราบรื้มใจประนมอัญชลีแล้วพากัน ใครหนอ เป็นเทพเป็นพระพรหมหรือพระอินทร์ผู้สู่ชัมบดีเมื่อถามปัญหาด้วยใจพระผู้มีพระภาคตรัสบอกปัญหานั้นกับใครเล่าอาชิตามะโนบกราบทูลว่าพราหมณ์ภาวลีถามถึงเรื่องศีรษะและธรรมที่ทำให้ศีรษะตกไปข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ขอพระองค์ตรัสพยากรณ์ปัญหานั้นกำจัดความสงสัยของพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอจงรู้เถิดว่าอวิชชาเป็นศีรษะวิชชาเป็นประกอบด้วยศรัทธาสติสมาธิฉันทะวิริยะเป็นธรรมที่ทำให้ศีรษะตกไปลำดับนั้นอาชิตามานพปราปลื้มใจมากล้นสนับสนุนแล้วพาดหนังเสือเหวียงบ่าซบศีรษะลงแทบพระยุคลบาทแล้วกราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรันดร์ผู้มีพระจักษุพราหมณ์ภาวรีพร้อมด้วยเหล่าศิษย์มีจิตเบิกบานดีใจขอพระถวายพระยุคลบาทของพระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอพราหมณ์ภาวรีพร้อมด้วยเหล่าศิษย์จงมีความสุขแม้เธอเองก็ขอให้มีความสุขมีชีวิตอยู่ยืนนานเถิดมานพเราให้โอกาสแก่พราหมณ์ภาวรีแก่เธอและมานพทั้งหมดถามข้อสงสัยทั้งปวงพวกเธอปรารถนาจะถามปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งก็จงถามเถิดอาชีตามานพได้รับโอกาสจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั่งประคองอัญชังรีทูลถามปัญหาข้อแรกกับพระตถาคตณปาสานากาเจดีนานนี่ครับจบที่นี่ครับต่อไปก็จะเป็นปัญหาล้วนๆแหละครับ
ทีนี้อยากจะให้ท่านย้อนคืนไปดูลำดับเมืองเส้นทางเดินทางครับนะครับเขาเดินทางผ่านเมืองอะไรบ้างนะครับกลับไปดูครับนี่ครับข้อ36ครับดูข้อ36ครับดูข้อ36นะครับแล้วก็เอาแผนที่ขึ้นมากลางครับแผนที่ขึ้นมากลางว่าเขาผ่านเมืองไหนไปไหนเมืองไหนไปถึงไหนกลางแผนที่ถึงจะรู้ครับกลางแผนที่ถึงจะรู้ผ่านไปเมืองไหนบ้างแล้วเนาะนะครับทำไมลายอมอ่อยอย่างนี้หาที่ชัดๆก่อนมาดูเส้นทางเดินเดินตรงหรือเดินวกไปวกมาเอาตามเส้นทางไงครับตามเส้นทางบางทีเราไปลากเส้นตรงบินเหมือนเครื่องบินเนี่ยมันต้องวกไปวกมาครับนี่ครับดูนะครับตอนนี้ดูที่แม่น้ำโคทาวารีก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับแม่น้ำโคทาวารีเนี่ยครับเนี่ยครับปฏิฐานะเนี่ยครับนะครับอยู่ทางกลางๆของประเทศอินเดียปัจจุบันเนี่ยนะครับเดี๋ยวย่อให้ดูสักหน่อยนะครับนะครับเนี่ยอยู่ตรงกลางๆนะครับภาคกลางครับภาคกลางค่อนๆจะต่อภาคเหนือครับเดินทางจากตรงนี้นะนะครับเดินทางจากนี้ผ่านอะไรบ้างครับดูครับอันแรกก็คือผ่านกรุงมาหิสติครับมาหิสติซึ่งในนี้ไม่ได้ลงเอาไว้นะครับมาหิสติครับแล้วออกจากมาหิสติไปไหนครับอุเชนีเห็นอุเชนีไหมนี่อุเชนีครับนี่ครับจากเนี้ยครับจากเนี้ยมาอุเชนีตึงมานี่ครับเนี่ยครับมานี่ออกจากอุเชนีไปไหนครับโคนัททะในนี้ไม่มีโคนัททะนะครับแต่มีต่อไปครับเวทิสาหรือวิทิสาเดียวกันนะครับนี่ครับนี่ครับไปนี่แล้วครับนี่เดินจริงๆก็คงเป็นเส้นเดินต่างนี้แหละครับเพราะว่าถนนเนี่ยเขาเดินทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งแล้วจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งใช่ไหมถ้าเราเดินลัดไปมันก็ลงทุ่งลงนาขึ้นป่าขึ้นลงข้ามแม่น้ำอาจจะไม่สะดวกมีไม่มีสะพานข้ามก็เลยออกจากท่าปฏิฐานะแม่น้ำโคทาวรีเนี่ยไปที่อุเชนีนะครับแล้วก็ไปที่วิธิสาหรือเวทิสานะครับออกจากเวทิสาแล้วไปวนสวหยาซึ่งข้างล่างนี้ก็คือเป็นปวนนครวนสาวัตถีเป็นต้นครับนี่ครับต่อจากนี้ไปไหนครับไปโกสัมพีครับทีนี้เนี่ยครับนี่ครับนะครับที่มาร์กไว้ในเดินผ่านนะครับเนี่ยโกสัมพีข้ามแม่น้ำไปแล้วครับข้ามแม่น้ำคงคาแล้วนะครับไปโกสัมพีนะครับออกจากโกสัมพีไปสาเกตครับเห็นสาเกตไหมครับเห็นสาเกตไหมไหนสาเกตไหนสาเกตอยู่ไหน เมืองสาเกตนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเกตครับเนี่ยครับมันก็ไม่วกวนมากนะครับนะครับมาเนี่ยไปตามเส้นทางแล้วครับออกสาเกตไปไหนครับออกจากสาเกตไปสาวัตถีสาวัตถีออกจากสาวัตถีไปไหนครับเนี่ยเสตพยะอยู่นี่ครับเนี่ยครับทำไมต้องวกกลับคืนมานี่อีกไม่ใช่หลงทางหรอกครับตามเส้นทางครับบางทีเส้นทางมันข้ามแม่น้ำไม่ได้ครับข้ามแม่น้ำไม่ได้ก็ต้องมาหาแม่น้ำเพื่อจะข้ามครับเพื่อจะข้ามตรงแม่น้ำ
บางทีแม่น้ำขวางหน้าอยู่ก็ข้ามไม่ได้ครับออกจากไหนเศรษฐพยะแล้วก็ไปกรุงกบิลพัสดุ์เห็นกรุงกบิลพัสดุ์ไหมครับเห็นกบิลพัสดุ์ไหมเห็นกบิลพัสดุ์ไหมเนี่ยฮะเนี่ยครับแคว้นสักกะนี่แหละเนี่ยครับกบิลพัสดุ์ที่มาร์กไปแล้วเนี่ยออกจากกบิลพัสดุ์แล้วไปไหนครับกุสินางรามานี่ครับมากุสินางราครับออกจากกุสินางราแล้วก็ไปปาวาเนี่ยครับข้ามไปปาวาปาวาลโภคนครต้องย้อนกลับมาทางนี้ครับแต่ไม่มีลงนะครับเพราะช่วงนี้มันแคบๆครับออกจากโภคนครไปเวสาลีนี่ครับกลับมาเวสาลีนี่ครับมาเวสาลีครับมาเวสาลีครับออกจากเวสาลีแล้วก็ไปมคธนี่ครับมาแคว้นมคธเข้าเขตแคว้นมคธนะครับออกจากแคว้นมคธไปปาสานะเจดีเนี่ยครับคืออย่างนี้นะปาสานะเจดีเนี่ยอยู่ในแคว้นมคธครับถ้าดูตามเส้นทางเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าข่าวที่แจ้งไปว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในเขตแคว้นโกศลดังนั้นฤาษีเหล่านี้ก็เดินทางไปแคว้นโกศลก่อนเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยโกศลอยู่นี่นะครับเนี่ยออกจากปาสานะนะครับออกจากปาสานะผ่านอุเชนีวิธิสาไปโกสัมพีแล้วก็ไปสาวัตถีบอกไม่เจอพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้ามาต้อนรับอยู่ที่ปาสานะเจดีย์ในแคว้นมคธครับมารออยู่ที่นี่ครับท่านเหล่านั้นก็เดินทางต่อแล้วครับเดินทางวกกลับมาที่แคว้นมคธที่นี่กลับมาทางเก่ามันไม่ได้แล้วครับต้องไปสาเกตไปกบิลพัสดุ์กุสินาราปาวาเวสาลีข้ามมันมีท่าข้ามครับไปเวสาลีเนี่ยกลับมาที่แคว้นมคธครับเนี่ยครับที่แคว้นมคธนะครับมีปาสานะเจดีย์ลานหินผมไปหายังไม่เจอนะว่าลานหินที่ว่าเนี่ยอยู่ที่ไหนผมสงสัยที่หนึ่งครับอยู่ที่เมืองขยาที่นั่นจะเป็นภูเขาหินอย่างเดียวเลยครับไม่มีอะไรครับมีแต่ก้อนหินไม่มีต้นไม้มองไปเลยเห็นแต่หินต่อๆๆๆกันเป็นก้อนแล้วที่หน้าภูเขาเนี่ยครับมีถ้ำพระเจ้าโสมหางราชอยู่สี่ถ้ำเนี่ยครับก้อนหินแต่ละก้อนบางก้อนเนี่ยเท่ากุฏิบางก้อนเท่าศาลาเนี่ยครับแต่เป็นก้อนหินเป็นก้อนคล้ายแคปซูลเหมือนปลาโลมาครับเหมือนปลาโลมานอนอยู่นอนลอยอยู่บนพื้นดินแล้วพระเจ้าโศกไปเจาะนะครับไปเจาะเป็นถ้ำอันนี้ถ้ำเชนอันนี้ถ้ำพราหมณ์อันนี้ถ้ำพุทธมีอยู่หลายถ้ำนะครับผมก็ไปดูแล้วเขาเจาะเนี่ยถ้าเจาะเป็นห้องอย่างนี้นะมีพุทธรูปใหญ่กว่านี้ก็มีครับเป็นห้องใหญ่แล้วก็ผนังนะครับเป็นหินเป็นก้อนหินแกรนิตนะครับก้อนใหญ่ๆแล้วเจาะเป็นถ้ำไว้ในท้องใครในท้องปลาครับมีเข้าด้านข้างแล้วก็เจาะเป็นถ้ำทั้งสองฝากเหมือนทะลุอยู่ในท้องในเพาะในพุงปลาแต่ละถ้ำเนี่ยครับก้อนหินเนี่ยโอ้โหเหมือนเพิ่งแกะเสร็จใหม่ๆครับมันวับเลยมันจนเงาครับหินแกรนิตนะครับเหมือนขัดเหมือนเราขัดหินแกรนิตนะครับขัดพื้นนะครับมันจนเงาแล้วเวลาเข้ามุมเหลี่ยมนี่นะเจาะมุมเหลี่ยมนะครับผมเอาไปฉายไปส่องดูนะครับโอ้โหตรงเป๊ะไม่มีบังเงาเลยครับแล้วก็มันเหมือนทำเสร็จใหม่แล้วก็มีพุทธรูปต่างๆอยู่เป็นห้องเป็นตอนมีห้องสวดมนต์มีห้องพักห้องอะไรอยู่ในท้องปลาใหญ่ก้อนหินนะครับผมก็เลยสงสัยเอ๊ะที่นี่เป็นจุดเป็นปาสานกะเจดีย์ที่พระเจ้ามาต้อนรับพวกมานพ16คนพร้อมบริวาร 16,000 นี่ไหมนะครับแต่ก็ไม่มีหลักฐานจารึกบอกเอาไว้นะครับพยายามหาอยู่นั้นเส้นทางเดินทางของท่านมานพ16คนเนี่ยครับจึงเดินทางเป็นรูปโค้งขึ้นไปคอนตอนเหนือแคว้นโกศลแล้วค่อยวกกลับมานะครับผ่านแคว้นอะไรบ้างครับออกจากแคว้นมุลกะนะครับไปแคว้นเจดีย์นะครับแล้วก็แคว้นวังสะแล้วก็ข้ามไปที่แคว้นอัสสกะนะครับโกสัมพีเนี่ยครับแคว้นอัสสกะนะครับแล้วก็แคว้นไปไหนวังสะเนี่ยครับโอเคแคว้นวังสะแล้วก็ไปที่เนี่ยครับแคว้นโกสัลละนะครับแล้วก็มาแคว้นสักกะแล้วก็มาแคว้นมันละแล้วก็ข้ามมาแคว้นวัชชี
แล้วก็ข้ามมาแคว้นมาคดข้ามแม่น้ำคงคาไปสองรอบข้ามไปข้ามกลับคืนเพราะว่าที่เนี่ยครับอยู่ที่แคว้นมคธนะครับมีปาสานกะเจดีย์ที่พุทธเจ้ามาต้อนรับครับไม่ได้รออยู่ที่เมืองสาวัตถีครับนะครับมาต้อนรับอยู่ที่นี่เมื่อทราบว่าท่านเดินทางไม่รู้เดินทางกี่วันกี่เดือนนะครับก็จะข้ามไม่รู้ว่าจะกลับคืนมาเนี่ยเดินทางเท้าเปล่าเห็นไหมครับที่ปาสานกะเจดีย์เนี่ยอยู่ในแคว้นมคธนะครับเอาละทีนี้พอมาถึงแคว้นมคธแล้วเจอแล้วก็เริ่มถามปัญหาด้วยใจเลยละครับแต่ยังไม่ใช่ปัญหาที่จะถาม16ข้อครับถามปัญหาด้วยใจนะยังไม่ใช่ปัญหา16ข้อครับต่อไปนี้จะเป็นปัญหา16ข้อที่เป็นปัญหาธรรมะจริงๆเลยนะครับเปิดไปที่ข้อ57ครับนะครับเปิดไปที่ข้อ57นะครับตอนนี้เล่มที่25ก็ไม่ได้ใช้แล้วครับเล่มที่25ไม่ได้ใช้แล้วจะไปใช้อีกทีก็ตอนขึ้นขักขวิสานสูตรว่าอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองนะครับดูเล่ม30ล้วนๆหน้า11ครับหน้า11ข้อ57นะครับนะครับจะเริ่มที่นี่นะครับนะครับเริ่มที่นี่นะครับเริ่มที่นี่เลยครับมานวะปัญหามานวะปัญหาปัญหาแรกก็คืออชิตะมานวะปัญหาปัญหาที่1นะครับทีนี้จะเปลี่ยนเล่มที่25เนี่ยไปเป็นเล่มภาษาบาลีครับเพื่อจะได้เห็นบาลีไปด้วยนะครับไม่งั้นไม่เห็นบาลีก็จะไม่เข้าใจภาษาที่พุทธเจ้าใช้ครับลดขนาดลงสักหน่อยก่อนนี่ออก14พอจะได้เห็นตัวบาลีครับไปที่ข้อ57นี่ครับเริ่มที่นี่ครับนะครับเริ่มที่นี่นะครับอชิตามานวะปัญหาเกนัตสุนิวุโตโลโกนี่คำถามครับโลกมืดเพราะอะไรครับโลโกโลกนิวุโตมืดเกนัตสุเพราะอะไรหรือเพราะอะไรหนออิจายสมาชิโตในวงเล็บบอกว่าท่านอชิตะผู้มีอายุได้ถามว่าโลกมืดเพราะอะไรมาดูคำถามที่นี่ครับโลกถูกอะไรห่อหุ้มไว้เพราะอะไรเป็นเหตุเล่าโลกจึงไม่สดใสคือโลกมืดนั่นแหละครับดูคำถามครับเป็นตอนๆไปนะ1เกนัตสุนิวุโตโลโก2เกนัตสุนัปปกาสติครับเนี่ยครับถามอย่างนี้นะครับต่อมาครับกิจสาภิเลปนังพรูสิกิงสุตัสสะมหพยังนะครับเดี๋ยวผมตัดคำถามเป็นตอนๆไปแล้วกันอย่างนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้คำในวงเล็บที่ท่านใส่เพิ่มมานะเนี่ยครับที่วงเล็บไว้เนี่ยวงเล็บไว้เนี่ยครับใส่เพิ่มเข้ามาเกนัตสุนิวโตโลโกเกนัตสุนปกาสติกิจสาภิเลปนังพรูสิกิงสุตัสสะมหพยังพรูสิแปลว่าจงบอกนะครับอภิเลปนังอันที่แปลว่าฉาบทาปิดบังฉาบทาปิดบังอะไรเป็นเครื่องปิดบังโลกอะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกถามปัญหากี่คำถามครับถามปัญหากี่คำถามกี่คำถาม1โลกถูกอะไรห่อหุ้มไว้2เพราะเหตุไรเล่าโลกจึงไม่สดใส3อะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกไว้และ4อะไรเป็นภัยใหญ่ของโลก4คำถามอันนี้ไม่ได้ถามด้วยใจครับอันนี้ถามด้วยวาจาครับไอ้ที่ถามด้วยใจที่ภาวลีบอกมาตอนนี้เราทราบใช่ไหมว่าภาวลีอายุ120ครับอยากจะมานะแต่มาไม่ไหวครับอายุ120เพราะอชิตะถามทางโทรจิตใช่ไหมถามทางจิตกับพระพุทธเจ้าว่าให้ช่วยบอกอาจารย์พราหมณาจารย์ของเราว่าเป็นใครโดยชาติโดยโคตรโดยมนโดยอายุใช่ไหมพระเจ้าก็เฉลยให้ด้วยวาจาถามด้วยใจแต่บอกด้วยวาจาเราก็รู้ว่าอ๋ออชิตะบอก
ถามพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกว่าภาวลีพราหมณ์อาจารย์ของพวกท่านเนี่ยอายุ120เป็นผู้จบมนต์อย่างนี้อย่างนี้เป็นผู้มีมหาบุรุษ3อย่างใช่ไหมเมื่อคืนผมบอก4ใช่ไหมมี3อย่าง3อย่างคืออะไรบ้างมีอุณาโลมแลบลิ้นยาวเท่าพุทธเจ้าครับลิ้นแปะหน้าผากได้แยงหูได้นะครับแล้วก็อันที่3ก็คือพระคุยหาฐานซ่อนอยู่ในฝักเหมือนพระพุทธเจ้า3อันมหาบุรุษลักษณะ3นะครับเอาทีนี้เราก็จะไปไล่ที่พุทธเจ้าตอบปัญหาครับทีนี้ครับถ้าถามว่าโลกถูกอะไรห่อหุ้มไว้อวิชชาครับคำตอบคือโลกถูกอวิชชาห่อหุ้มไว้ดูบาลีนะครับอวิชชายะนิมุโตโลโกเววิชชาปมาทานปกาสติโลกไม่สดใสเพราะความตระหนี่ครับเนี่ยเววิชชาความตระหนี่และปมาทาความประมาทครับเห็นไหมครับเห็นคำใหม่ไหมครับตระหนี่คือเววิชชาครับตระหนี่ครับถ้าตระหนี่ภาษาที่เรารู้จักทั่วไปบาลีว่าไงครับความตระหนี่มัจฉริยะความตระหนี่นะครับอันนี้เววิชชาครับเป็นอัตเหตุเป็นถ้าถามนักไวยากรณ์คือเป็นปัญจมีพระในอัตเหตุนะครับไม่สว่างสวัยเววิชชาเพราะความตระหนี่ประมาทาและความประมาทครับต่อมาครับชัปปานี่ครับคำใหม่นะครับชัปปาครับชัปปาชัปปาพิชัปปาพิเลปนังภูมิทุกขมัสสะมหัพพยัง ชัปปานี่แปลว่าตัณหาครับชัปปานี่แปลว่าตัณหาครับแปลว่าความใคร่ความอยากชัปปาความอยากนะครับเรากล่าวว่าภูมิเรากล่าวว่าชัปปาความอยากอภิเลปนังเป็นเครื่องฉาบทาโลกไว้นะครับต่อมาครับทุกขังอัสสะทุกขมัสสะทุกขังทุกนะครับมหัพพยังเป็นภัยใหญ่อัสสะของโลก4คำถามนะครับแล้วก็ได้มา4คำตอบคำตอบ1คืออวิชชาคำตอบ2คือความตระหนี่และความประมาทความตอบ3คือความอยากและความตอบ4คือทุกข์ครับถ้าโดยเป็นคำๆไปก็บอกว่าโลกถูกอะไรห่อหุ้มไว้ถูกอวิชชาห่อหุ้มไว้โลกไม่สดใสเพราะอะไรเพราะความตระหนี่และความประมาทโลกถูกอะไรฉาบเอาไว้ถูกความอยากฉาบเอาไว้อะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกครับนี่ครับได้แล้วนะครับนี่ปัญหาของท่านอชิตะนะจบหรือยังยังชุดหนึ่งนะครับปัญหาไม่ใช่คำถามเดียวนะครับไม่ใช่คนละข้อนะครับปัญหาเนี่ยคนละชุดครับตูข้อต่อมาครับข้อ49ครับอชิตะถามว่าสวันติสัพพิโสตาโสตานังกิงนิวางระนังโสตานังสังรังภูมิเกณะโสตาปิทียังเรถามว่าสวันติสัพพิโสตากระแสโสตาแปลว่ากระแสเช่นโสดาบันพูดถึงกระแสใช่ไหมครับโสตากระแสทั้งหลายนะครับสวันติย่อมไหลไปสัพพิในทิศทั้งปวงต่อมาครับโสตานังกิ่งนิวางระนังอันไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายคือกระแสทั้งหลายไหลไปมันไหลไปตามธรรมชาติของมันกระแสน้ำกระแสกิเลสอะไรก็ช่างอันไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายต่อมาครับโสตานังสังรังภูมิโกนะไอเกนะโสตาปิทียังเรขอพระองค์โปรดตรัสบอกทำเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลายอันไรปิดกั้นกระแสทั้งหลายได้นะครับทั้งหมดเนี่ยครับมีคำถามเดียวครับมีคำถามเดียวว่าอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสเท่านั้นครับทีนี้มาดูคำตอบของพระพุทธเจ้าคาถา60นะครับยานิโสตานิโลกัสมิงสติเตสังนิวางระนังโสตาสังวังรังภูมิปัญญายะปัญญาเยเตปิทียังเรกระแสเหล่าใดในโลกมีอยู่ไหลไปทั่วไปสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นครับสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเมื่อไหร่ใจเราจะไหลไปตามภาพที่เห็นทางตาพอได้สติปุ๊บยับยั้งพอกระแสไหลไปทางหูพอได้สติปุ๊บยับยั้งใช่ไหมครับสติต่อมาครับเรากล่าวธรรมเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายสติเป็นเครื่องกั้น
แล้วก็ธรรมเป็นเครื่องป้องกันปัญญาเป็นเครื่องปิดอ๋อมี3ความหมายเนาะอันแรกถามว่าอะไรเป็นเครื่องกั้นต่อมาถามที่2ว่าอะไรเป็นเครื่องป้องกันต่อมาอะไรเป็นเครื่องปิดกั้นอ๋อ3คําถามครับ3คําถามอะไรเป็นเครื่องปิดกั้นกระแสอะไรเป็นเครื่องป้องกันกระแสและอะไรเป็นเครื่องปิดกั้นกระแส3คําถามพระพุทธเจ้าตอบว่าสติเป็นเครื่องกั้นธรรมเป็นเครื่องป้องกันปัญญาเป็นเครื่องปิดกั้นครับ3คําถาม3คําตอบรวมกับของเดิม4เป็น7คําถามแล้วนะครับต่อมาท่านอชิตะถามอีกครับในคาถาที่61ครับปัญญาเจวสติจาปินามะรูปัญจมางริสะเตสังเมปุถโธปะพรูหิกัตเถตังอุปะรุชติข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้นิ่งระทุกข์ก็คือคำว่ามางริสะนะครับต่อมาครับนี่ครับไหนอะอ๋อนี่ครับปัญญาวะปัญญาเจวะสติจาปิปัญญาและสติครับต่อมาครับนามะรูปังจะปัญญาสตินามและรูปนะครับปัญญาสตินามรูป4อย่างต่อมาครับนี่ครับอุปังรุชติย่อมดับลงกัตถะณที่ไหนปัญญาสตินามและรูปดับลงที่ไหนปุถโธข้าพระองค์เมปุถโธข้าพระองค์ได้ถามแล้วปะพรูหิโปรดพยากรณ์หรือโปรดตัดบอกเนื้อความนั้นเมนะครับแก่ข้าพระองค์ดูนี่ครับพระพุทธเจ้าตอบยังไงครับยะเมตังปันถังอปุจฉิอชิตะตังวทามิเตยัตถานามันจะรูปัญจะอเสสังอุปังรุชติวิญญาณัสสะนิโรเทนะเอเถตังอุปังรุชตินะครับอชิตะนะครับเป็นคำอาลัปนะดูก่อนอชิตะอชิตะเอ๋ยนะครับเธอได้ถามปัญหาใดเราจะกล่าวแก้ปัญหานั้นแก่เธอเริ่มที่นี่ครับนามัญจะรูปัญจะนามและรูปอุปังรุชติย่อมดับอเสสังโดยไม่เหลือนะครับนามและรูปดับไม่มีส่วนเหลือยัตถะในที่ใดต่อมาครับนามและรูปนั้นดับแล้วในที่นั้นทำไมเพราะวิญญาณครับเมื่อวิญญาณดับนามและรูปก็ดับอันนี้ถามตอบแบบแนวปฏิจจสมุปบาทครับเห็นไหมเริ่มตั้งแต่อวิชชาใช่ไหมไล่ดูดีนะครับเริ่มตั้งแต่อวิชชาอวิชชาปัจจยาสังขารสังขารและสังขารปัจจยาวิญญาณังเห็นไหมครับวิญญาณปัจจยานามรูปังถ้าพูดตามสายดับก็คือวิญญาณนิโรโธวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโธใช่ไหมเมื่อวิญญาณดับนามและรูปก็ดับนะครับนะครับเอาละต่อมาข้อ63ถามอีกครับข้อ63อชิตาถามว่าเยจะสังขาตธรรมาเสเยจะเสขาปุถูอิทะเตสังเมนิบโกอิริยังพุทโธปะพรูหิมางริสะข้าแต่พระอรหันตขีณาสพข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระอรหันตขีณาสพเราใดผู้มีสังขาตธรรมมีสังขาตธรรมฟังดีนะครับและพระเสขะเราใดที่มีอยู่ในที่มีอยู่เป็นอันมากในที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ผู้มีปัญญาโปรดตรัสบอกการดําเนินชีวิตดําเนินก็ไม่มีสระเอเนาะเติมก่อนของพระอรหันตขีณาสพและพระเสขะเหล่านั้นได้เถิดอยากจะรู้ว่าพระอรหันต์และพระเสขะพูดง่ายๆคือพระอเสขะและพระเสขะพระอเสขะคือพระอรหันต์พระเสขะคือพระอนาคามีลงมาจนถึงเราปุถุชนทั้งหลายนี่แหละครับเราใดมีสังขารธรรมดำรงชีพอยู่ได้อย่างไรนะครับถามนะครับพระพุทธเจ้าตอบด้วยคาถา64ครับดูคาถา64ครับกาเมสุนาภิคิชเชยะมะนะสานาวิโลสิยากุสโลสัพพธรรมานังสโตภิกขุปังริพพะเชนะครับ
นี่หมดปัญหาของท่านอาชิตะผู้เจ้าตอบว่าอย่างนี้ครับภิกษุไม่พึงปรารถนายิ่งในกามทั้งหลายพึงเป็นผู้มีใจไม่ขุ่นมัวฉลาดในธรรมทั้งปวงมีสติดำรงอยู่ครับถามว่าพระขีณาสพก็ดีผู้ถามง่ายๆนี้นะตั้งแต่พระอรหันต์ลงมาจนถึงพระปุถุชนท่านดำรงชีวิตอยู่อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่ามีสติดำรงอยู่ครับก็หมายความว่าไม่พึงมีใจขุ่นมัวในกามทั้งหลายไม่พึงปรารถนากามทั้งหลายไม่ควรมีใจขุ่นมัวและฉลาดในธรรมมีสติดำรงอยู่ถ้าพูดชัดๆก็คือครับไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตให้หมดจดเห็นไหมครับเคยได้ยินไหมครับโอวาทปาติโมกครับไม่ใช่ปาติโมกครับโอวาทปาติโมกนะครับเนี่ยครับจบปัญหาของอาชิตะมานพเมื่ออาชิตะมานพถามปัญหาอย่างนี้แล้วท่านอื่นครับก็ไล่ถามปัญหาเป็นตอนไปแต่ว่าอาชิตะมานพได้ฟังปัญหาแล้วเนี่ยครับในอรรถกถาได้อธิบายทันทีว่าขอบวชทันทีครับเพราะอะไรเพราะได้ฟังปัญหาแล้วบรรลุธรรมเป็นอรหันต์ทั้งหมด 1,001 คนครับผมก็สงสัยต่อไปว่าพระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านคงจะแยกปัญหาแล้วก็กลุ่มมานพออกเป็นส่วนๆแต่เหตุการณ์ภาพบรรยากาศจริงนะครับผมว่าทั้งหมดได้ฟังปัญหาหรือจะว่าที่นั่งไม่พอก็เลยแบ่งกลุ่มกันเข้าไปถามทีละกลุ่มเข้าไปถามทีละกลุ่มอีก15กลุ่มไม่ได้ฟังไม่ได้ยินหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าพระพุทธองค์ใช้พระสัพพัญญุตญาณใช้อิทธาภิสังขารบันดาลให้อีก15กลุ่มไม่ได้ยินหรืออาจจะเพราะว่าปัญหานี้ควรแก่ทายาสัยของกลุ่มที่1แม้กลุ่มอื่นได้ยินก็ไม่บรรลุใช่ไหมครับมีข้อวินิจฉัยเยอะนะครับมีข้อสงสัยไม่ใช่วินิจฉัยมีข้อสงสัยทำไมนั่งฟังอยู่ด้วยกันทำไมไม่บรรลุทั้งหมดเลย 16,000 เนี่ยทำไมต้องบรรลุแค่ 1,001 เนาะก็เลยบอกว่าหรือว่าอีก15กลุ่มยังไม่ได้เข้าไปถ้าพระพุทธเจ้าเล็งเห็นอัธยาศัยจริงอยู่ไหนก็ได้ยินครับเมื่อพระพุทธเจ้าประสงค์จะแสดงให้ฟังแม้อยู่ไกลแสนไกลอยู่คนละเมืองครับแม้คนที่มาฟังธรรมเป็นแสนเป็นล้านคนในเมืองสาวัตถีคนที่แอบอยู่หลังต้นไม้คนสุดท้ายไกลๆนู้นมองเห็นหน้าพระพุทธเจ้าไม่ชัดด้วยซ้ำเขาได้ฟังพระสูงกระเสียงของพระพุทธเจ้าชัดๆเหมือนพระเจ้ามากระซิบบอกเขาคนเดียวอยู่ข้างหูนี่เลยครับเขาจะเกิดปีติว่าโอ้พระพุทธเจ้าประสงค์แสดงให้เราฟังโดยเฉพาะคนเดียวเลยครับนะเขาจะรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันทุกคนครับดังนั้นในกรณีที่พราหมณ์ 16,000 ไปถามปัญหาแล้วพระเจ้าเฉลยปัญหาข้ออชิตะพราหมณ์คู่แรกที่ถามเนี่ยถามปัญหาหลายข้อไล่ตั้งแต่อวิชชาไปถึงจบที่ไหนครับไปจบที่ไหนครับเนี่ยครับไปจบที่ไหนครับมีจิตไม่ขุ่นมัวครับมีจิตไม่หวั่นไหวไม่ขุ่นมัวเนี่ยครับทำไมพราหมณ์อีก15,000เนี่ยจึงไม่ได้ยินหรือได้ยินแต่ไม่บรรลุเพราะว่าเรื่องราวก็จะบอกว่าเมื่ออชิตะพร้อมทั้งบริวาร 1,000 คนฟังธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะขอบวชครับพระพุทธเจ้าก็ให้บวชด้วยเอหิภิกขุครับเนี่ยครับขอบวชแล้วได้บวชต่อไปชุดที่2ครับสงสัยที่จะแคบไม่พอนั่งครับชุดที่2พุทธชนิงบวชแล้วเอาไปนั่งข้างหลังพระพุทธเจ้าเลยครับไปนั่งข้างหลังชุดที่2ขยับมาถามเป็นชุดไปนะครับเอาดูชุดที่2ครับอ่านบาลีหน่อยครับชุดที่2ใครท่านติดสะเมเตยะถามปัญหาข้อ5ของข้อ65ว่าโกทะสันตุสิโตโลเกเกตกัตสะโนสันติอินชิตาโกอุพันตมพิญญายะมัชเชมันตานลิปปติกังพรูสิมหาปุริโสติโกอิทะสัพพินิมัจจคานี่คือคำถามนะครับไม่ใช่คำถามเดียวนะครับถามเป็นชุดเลยนะครับนู่นครับ
ถามหลายข้อครับทีนี้มาดูครับอชิตตถามว่ายังไงครับใครชื่อว่าเป็นผู้สันโดษในโลกความหวั่นไหวทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ใครใครรู้ชัดส่วนสุดทั้งสองด้านแล้วไม่ยึดติดในท่ามกลางด้วยมันตามันตาก็คือปัญญาแหละครับด้วยมนนั่นแหละครับพระองค์ตรัสเรียกใครว่าเป็นมหาบุรุษใครล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกกี่คำถามครับเอาดูให้ดีนับคำถามเลยดูหนังสือท่านนั่นแหละคำถามถามครับถามไปครับมีกี่คำถามนับครับเอาเดี๋ยวเพิ่มขึ้นเดี๋ยวลดลงอยู่เนี่ยเอา5ก็5เอา6ก็6เอา4แล้วเอาโอ้อ้าวตอบครับไม่ต้องไปอ่านทวนหรอกครับจิ้มๆในหนังสือก็รู้แล้วครับไปอ่านทำไมล่ะครับเอาดูบางคน4บางคน5บางคน6นะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายในการภายหลังกุลบุตรผู้มีศรัทธาจากชาติต่างๆตระกูลต่างๆวรรณะต่างๆโคตรต่างๆชื่อต่างๆเข้ามาบวชในศาสนาของเราตถาคตเมื่อไม่ได้ใช้ธรรมวินัยร้อยเอาไว้ก็จะมีความเห็นต่างกันกระจัดกระจายดุจนายมาลาการเก็บดอกไม้แล้วมาเทใส่แผ่นกระดานโล่งๆเอาไว้ไม่ได้ใช้เชือกหรือได้อย่างร้อยเป็นพวงลมพัดทีเดียวกระจายคนละทิศคนละทางคือทิฏฐิไม่เหมือนกันความเห็นไม่เหมือนกันต่างคนต่างจะถือทิฏฐิใครทิฏฐิมันถามตามปัญญาใครปัญญามันนี่มันตานะครับปัญญาไม่เท่ากันใช่ไหมนี่แหละเห็นชัดเลยกันนะบางคนตอบ4บางคนตอบ5บางคนตอบ6เพราะว่าคิดไม่เหมือนกันเห็นไหมครับดูนะครับใครชื่อว่าผู้สันโดษในโลก1แล้วใช่ไหม2ความหวั่นไหวทั้งหลายไม่มีแก่ใคร3ใครรู้ชัดที่สุดทั้ง2ด้านแล้วไม่ยึดติดในท่ามกลางเนี่ยครับ4 พระองค์ตรัสเรียกใครว่าเป็นมหาบุรุษและ5ใครล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้ครับ5คำถามครับ เอาอย่างนี้ดูใครมีกี่ใครครับมีกี่ใครอะไร3ใครท่านดูไง3ใครเนี่ย ทีนี้ดูคำตอบพระเจ้าตอบรวมเป็นกี่คำตอบนะครับดูนะครับคำว่าใครคือภิกษุผู้มีพรหมจรรย์เพราะเห็นโทษในกามทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้สันโดษนี่ครับนี่ปัญหาตอนที่1 นะครับใครเป็นชื่อว่าเป็นผู้สันโดษใช่ไหมก็คือภิกษุผู้กำลังประพฤติพรหมจรรย์เล็งเห็นโทษของกามนั่นแหละเป็นผู้สันโดษยินดีตามมีตามได้ไม่ต้องไปขนขวายมากมายอะไรครับนี่ปัญหาคำตอบที่1ครับต่อมาตอบที่2ครับผู้คลายตัณหาแล้วมีสติทุกเมื่อนะครับนี่ครับความหวั่นไหวทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ใครความหวั่นไหวทั้งหลายก็คือไม่มีแก่ผู้คลายตัณหาและมีสติครับครับต่อมาครับใครรู้ชัดส่วนสุดสองด้านรู้ธรรมทั้งหลายแล้วดับกิเลสได้นะครับต่อมาครับใครไม่หวั่นไหวไหนอ่ะเอ้ยโอ้อยู่นี่ครับยังไปถึงไหนเลยครับเนี่ยครับใครชื่อว่าผู้สันโดษต่อมาครับใครความหวั่นไหวไม่มีแก่ใครใครไม่มีความหวั่นไหว ตอบนี่ครับดูนะครับผู้ไม่มีหวั่นไหวก็คือผู้ไม่มีตัณหาผู้มีสติผู้รู้ธรรมทั้งหลายดับกิเลสชื่อว่าไม่หวั่นไหวต่อมาคาถาข้ามต่อไปนะครับต่อมาถามว่าใครรู้ชัดที่สุดสองส่วนแล้วไม่ยึดติดในตรงกลางภิกษุชื่อว่ารู้ชัดที่สุดสองด้านแล้วไม่ยึดติดท่ามกลางด้วยมันตาเราเรียกภิกษุนั้นว่าเป็นมหาบุรุษทำไมอ่ะต่อมาภิกษุชื่อว่าล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้อย่างนี้ครับผู้รู้ชัดที่สุดสองด้านแล้วไม่ยึดติดในท่ามกลางด้วยมันตาเรียกว่ามหาบุรุษ
เรียกว่าผู้ล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกครับตกลงมีเอาครบแล้วนะ5ข้อครับ5ข้อเฉลยสรุปว่าโครงสร้างของคำถามคำตอบเป็นยังไงครับใครเป็นคนสันโดษผู้เห็นโทษของกามคำตอบใช่ไหมใครเป็นผู้สันโดษผู้เห็นโทษของกามแล้วต่อมาครับใครเห็นที่สุดสองส่วนใครไม่หวั่นไหวครับว่าผู้ไม่หวั่นไหวก็คือผู้คลายตัณหามีสติอยู่นั่นแหละไม่หวั่นไหวครับต่อมาใครรู้ชัดที่สุดสองอย่างไม่ยึดติดด้วยมันตาพระองค์ตรัสเรียกใครว่าเป็นมหาบุรุษนะครับคนที่ไม่ยึดติดสองด้านนะครับด้วยอำนาจของมันตาเรียกว่ามหาบุรุษอ๋อนี่รวบนะครับเนี่ยรวบปัญหาสองใครนะครับต่อมาภิกษุผู้ล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนั่นแหละครับก็คือผู้เนี่ยครับผู้ไม่ยึดติดในปัญหาผู้ไม่ยึดติดที่สุดสองด้านและไม่ถือในท่ามกลางนี่แหละครับพูดยังไงว่าหัวก็ไม่เอาหางก็ไม่เอากลางก็ไม่เอาหลุดพ้นนะครับเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องร้อยรัดในโลกคือไม่ถือเอาอะไรอะไรเลยอานิจบท่านติสสะเมตเตยะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมบริวารอีก 1,000 ขอบวชครับชุดที่2ไปเรื่อยนะครับต่อฮะมันตาแปลว่าปัญญามันตาเป็นชื่อของปัญญาภาษาไทยก็เรียกว่ามันตะแปลว่ามนมันตาท่านแปลว่าปัญญาเครื่องปรึกษาครับมันตานี่ปัญญาไว้ปรึกษาตัวเองจะไม่ต้องเอ๊ะเอายังไงนะเราจะไปดีหรือไม่ไปดีปรึกษาตัวเองไงครับปรึกษาตัวเองแล้วก็วินิจฉัยหาข้อยุติด้วยมันตาครับมันตานี้เอาไว้เป็นที่ปรึกษาโดยเฉพาะครับปัญญาที่ปรึกษาน่ะมันตาต่อมาครับเอาสักอีกหนึ่งปัญหานะครับปุณณกะมานวะปัญหาของนายปุณณกะมานพฤาษีนั่นแหละครับมานพนะครับดูข้อต่อมานะครับถามข้อ68ว่าอเนชังมูลทัสสาวีอิทธิปันเหนขามันอาคมังกิงนิสิตาอิสโยมะนุชาคัตติยาพรหมนาเทวตานังยัญยะมะกับปยิงสุปุถูทะโลเกปุชามิตังภควาพระรูหิเมตังว่าเป็นคาถาหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะครับคาถาแปลกๆครับดูนะครับถามว่าข้าพระองค์มีปัญหาจะทูลถามจึงมาเข้าเฝ้านะครับต่อมานะครับผู้ไม่มีตัณหาเหตุให้หวั่นไหวผู้มีปกติเห็นมูลฤาษีมนุชะกษัตริย์และพราหมณ์จำนวนมากในโลกอาศัยอะไรจึงพากันบูชายันแก่เทวดาทั้งหลายข้าแต่พระผู้มีภาคพระองค์ข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดถามว่าผู้ไม่มีตัณหาวันไหวเป็นผู้ไม่มีตัณหานั่นแหละครับเป็นผู้มีปกติเห็นมูลฤาษีมนุชะกษัตริย์อันนี้หมายถึงว่าชาติกำเนิดนะครับครับชาติกำเนิดต่อมาพุทธเจ้าตอบว่ายังไงครับเยเกจิเมอิสโยมนุชาคัตติยาพรหมนาเทวตานังยัญยะเมกัปปยิงสุปุถูทะโลเกอาศีสมานาปุณณกะอิทธัตตังนะครับตอบว่าอย่างนี้ครับตอบว่าฤาษีมนุชะกษัตริย์และพราหมณ์บางพวกเหล่านี้จำนวนมากในโลกนี้พากันบูชาเทวดานะครับปุณณกะชนเหล่านั้นหวังความเป็นอย่างนี้อาศัยชราจึงพากันบูชาเทวดาก็ตอบว่ายังไงเขาถามว่ายังไงเขาถามว่าพากันบูชาเทวดาอาศัยอะไรจึงพากันบูชาเทวดาพระพุทธเจ้าว่าใครก็ตามตั้งแต่คนที่เป็นนักบวชฤาษีในป่ามนุษย์ทั่วไปกษัตริย์หรือพราหมณ์ก็ตามพากันบูชาเทวดาเพราะอาศัยชลาครับถ้าเด็กเขาจะบูชาเทวดาไหมวัยกลางคนเขาจะบูชาเทวดาไหมคนแก่มาแล้วไหว้แต่เทวดาก็ทำไมจึงไหว้เทวดาเพราะว่า
พอความอาลัยในชีวิตเริ่มลดลงคำว่าอาลัยก็คือตัณหานะครับความหวังหวังอยากมีหวังอยากเป็นอันโน้นอันนี้แม้แต่หวังให้ลูกกตัญญูก็ไม่สมหวังครับหวังอะไรไม่สมหวังสักอย่างโอ้ยหมดอาลัยไม่หวังอะไรแล้วแล้วตอนนี้จะทำไงอ่ะให้เทวดามารับไปอยู่สุคติโลกสวรรค์ครับตอนนี้ต้องเล่าถึงเทวดาอยู่เรื่อยแล้วก็ฝันเห็นเทวดาบ่อยบางทีเห็นเทวดาเอารถมารับด้วยนะครับคนแก่คนเฒ่าคนหนุ่มคนสาวไม่หวังแล้วครับคนแก่คนสาวก็หวังมีไร่มีนามีเงินมีทองมีบ้านช่องรถลามีเครื่องอำนวยความสะดวกคนหนุ่มคนสาวส่วนคนแก่แล้วไม่หวังแล้วครับหวังไปเกิดสุคติโลกสวรรค์ไหว้แต่เทวดาถามเท่านี้เลยครับเนี่ยครับฮะมนุษย์ก็มนุษย์นี่แหละคำว่ามนุษย์ก็คือลูกหลานของมนุษย์ต้นกับมนุแปลว่ามนุษย์ต้นกับชะแปลว่าผู้เกิดมนุษย์ก็แปลว่าผู้เกิดต่อจากมนุษย์ต้นกับก็คือมนุษย์พวกเราแหละเรียกมนุษย์อ่ะต่อมาครับถามอีกครับอันนี้ยังไม่ชัดเท่าไหร่ครับต่อมาถามเยเกจิอิสโยมนุชาคัตติยาพระมนาเทวตานังยัญญะเมกัปปยิงสุตเอ้าทำไมล่ะอ๋อโลเกกัจจิสุเตภควายัญญะปะเถอัปมัตตาอะตางรุงชาตินจะชรันจะมาริสัพุชามิตังภควาพรูหิเมตังถามว่าครับฤาษีก็ดีมนุษย์ก็ดีกษัตริย์พราหมณ์บางพวกในโลกนี้จำนวนมากพากันบูชาแก่เทวดาทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ชนเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ประมาทในการบูชายันได้ข้ามชาติและชลาได้บ้างไหมอ๋อเขาก็ฉลาดถามนะต้อนพระเจ้านะครับคนเขาบูชายันเนี่ยเพราะอาศัยอะไรเพราะอาศัยความแก่อ้าวพอเขาบูชาแล้วเขาสามารถข้ามความเกิดและความแก่ได้ไหมข้าแต่พระผู้มีพระภาคโปรดตรัสบอกพุทธเจ้าตรัสทันทีครับนี่ครับคาถา71ครับอาสีสันติโถมยันติอภิชัปปันติชุหันติแปลว่าบูชาหมดแล้วครับนะครับกามาภิชัปปันติปฏิจจลาภังเตยาชะโยคาภวะราคังรัตตานาตังริงสุชาติชังรันติภูมิตอบว่าชนเหล่านั้นหวังอยู่ชื่นชมอยู่มุ่งหวังอยู่จึงพากันบูชายันเพราะอาศัยลาภจึงมุ่งหวังกามเราขอกล่าวว่าชนเหล่านั้นเป็นผู้ประกอบการบูชาเป็นผู้กำหนัดยินดีในภพข้ามชาติและชราไปยังไม่ได้ข้ามชาติชรายังไม่ได้เขาปรารถนาไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเขาจะไม่ตายไม่เกิดอีกแล้วใช่ไหมก็ยังเกิดก็คือว่าคนในโลกนี้มีเขาเรียกว่ามีทิพย์นะมีทิพย์น้อยหรือไม่มีทิพย์ใช่ไหมคำว่าทิพย์แปลว่าเจิดจ้าสว่างไสวนะครับทิพย์เช่นทิพย์วิมานทิพย์สมบัติทิพยะทิพยะนั่นแหละครับหรือที่อะไรก็ตามทิพย์เนี่ยครับเป็นสิ่งที่ประณีตกว่าเจิดจ้ากว่ารุ่งเรืองกว่าตอนนี้เขามีทรัพย์ก็ไม่รุ่งเรืองคนอื่นเขามีรถหรูๆแล้วก็มีรถพังคนอื่นเขามีบ้านโอถงแล้วก็มีบ้านกระต๊อบคนอื่นเขามีเสื้อผ้าสวยอลังการแบรนด์เนมแล้วก็เย็บเอาเองคนอื่นเขาโอ้ยสะดวกไปไหนมาไหนได้เกียรติได้ยศใช่ไหมเรากับมอซออยู่ตามบ้านเขาก็เลยปรารถนาว่าในภูมิทั้งสามเศษนี้ภูมิไหนมีทิพย์มากกว่ามนุษย์โลกที่เราเป็นอยู่นี่เนาะสาธุถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกเขาจะไม่ต้องการอะไรบ้างครับอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยใช่ไหมอย่าได้แก่แม้จะแก่ก็ขอให้รูปร่างหน้าตาเหมือนสาวน้อยหนุ่มน้อยถ้าเขาปรารถนาในโลกนี้ใช่ไหมถ้าปรารถนาในโลกหน้านะถ้าขอให้ไปเกิดเป็นสหายร่วมกับเหล่าเทพพระบุตรเทพธิดาบนสวงสวรรค์เนี่ยครับขอให้ได้ทิพย์สมบัติอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นก็แสดงว่าคนเหล่านี้เขายังยินดีในภพยังปรารถนากามยังอาศัยลาภอยู่ดังนั้นเขาอาศัยชลาบูชายันก็จริงแต่ไม่สามารถจะข้ามชาติและชลาไปได้ครับต่อมาแค่นี้หมดหรือยังยังถามต่ออีกครับข้อ72ครับ
เตเจนาตังริงสุยาชโยคายาชโยคานี่แปลว่าบวงสรวงนะครับยันเยหิชาตินจะชรันจะมาริสะอัฐโกจรหิเทวมนุสโลเกอะตังริชาตินจะชรันจะมาริสะปุชามิตังพระวาพรูหิเมตังถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ถ้าชนเหล่านั้นผู้ประกอบการบูชาพากันบูชาอยู่ข้ามชาติและชลาไปไม่ได้ด้วยยันทั้งหลายข้าพระองค์เมื่อเป็นเช่นนั้นใครเล่าในเทวโลกและมนุสโลกจะข้ามชาติและชลาได้นะครับเมื่อบูชายันแล้วก็ไม่สามารถจะข้ามชาติชลาไปได้แล้วใครล่ะทั้งในเทวโลกและมนุสโลกจะข้ามได้อะตอบครับพระเจ้าตอบ73สังขายะโลกัสมิปังโรปังรานิยันสินยัดสินจิชิตังนัตถิกุหินจิโลเกสันโตวิทูโมอนีโคนิราโสอตังริโสชาติชรันติภูมินะครับพระพุทธเจ้าตอบว่าเรากล่าวว่าบุคคลใดไม่มีความหวั่นไหวในโลกไหนๆเพราะทราบชัดฝั่งนี้และฝั่งโน้นในโลกบุคคลนั้นเป็นผู้สงบปราศจากควันเอาละสงสัยใช่ไหมปราศจากควันไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังเชื่อว่าข้ามชาติและชลาไปได้คนใดไม่หวั่นไหวเพราะโลกธรรมรู้ฝั่งนี้คือฝั่งที่มีทุกข์รู้ฝั่งโน้นคือฝั่งที่มีสุขเป็นผู้สงบปราศจากควันไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังจะสามารถข้ามชาติและชลาไปได้สงสัยคำไหนครับเอาไม่เคยเห็นควันเหรอเมื่อกี้สำลักแฮกแฮกอยู่เนี่ยข้างล่างเผาพริกเผาเกลืออะไรไม่รู้ปราศจากควันก็หมายความว่าคืออย่างนี้เวลาคนก่อนจะหลับใช่ไหมจะละเมอถึงพรุ่งนี้เราจะทำอะไรพรุ่งนี้เราจะไปไหนพรุ่งนี้เราจะไปทำงานอันนั้นอันนี้จะสำเร็จไหมนะครับพอฝันไปก็จะฝันถึงความหวังของตัวเองที่หวังนะครับอยากจะถูกหวยก็ฝันว่าถูกหวยครับโอ้ยตื่นมาดีใจเกือบตายถูกหวยตั้งสติทันเอ้ยแค่ความฝันครับคือความหวังเฝ้าฝันลมแรงๆนี่แหละครับเขาเรียกว่ามีควันครับมีความหวังก็คือคนจะหลับเนี่ยครับหลับด้วยความหวังว่าพรุ่งนี้จะได้อะไรใช่ไหมอย่างเช่นเขาประกาศเมื่อวานวันนี้จะมีเจ้าภาพเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมโอ้ยพระก็โอ้โหไม่ได้ฉันก๋วยเตี๋ยวมาหลายวันอยากจะฉันอยู่พอดีก็มีเจ้าภาพมาถวายก๋วยเตี๋ยวนอนคิดอยู่ใช่ไหมครับฝันว่าได้ฉันก๋วยเตี๋ยวอีกครับอะไรประมาณเนี่ยพวกนี้มีควันครับยังมีควันส่วนบุคคลผู้ปราศจากความฝันความหวังความคาดหวังนะครับจะเป็นผู้สงบในโลกใช่ไหมเอาละครับจบปัญหาที่3ครับแล้วก็คณะที่3คือท่านปุณกะมานพพร้อมทั้งบริวาร 1,000 คนได้ฟังปัญหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ปราศจากควันครับ บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ข้ามชาติและชลาไปได้ขอบวชพระพุทธเจ้าก็บวชให้ด้วยเอหิภิกขุสัมมาทาเป็นพระอรหันต์บวชได้ 3,000 องค์กับ1ไอ้เท่าไหร่นะ 3,000 กับ3องค์ใช่ไหมและที่เหลืออีกนะครับนั่นน่ะ 13,000 ยังรออยู่ครับทีนี้เราก็จะต้องเอาไว้ตอนบ่ายนะเวลาหมดแล้วเนาะเอาไว้ตอนบ่ายมาต่อนะครับทีนี้อาจจะไม่จบทั้งหมดนะที่เหลือเนี่ยพวกท่านไปลองอ่านนะครับไปลองอ่านหรืออันไหนไม่ได้เรียนห้องเรียนอันนั้นก็ไม่เคยได้อ่านอีกเลยใช่ไหมหรือยังไงตั้งแต่มานี่ใครใช้จังหวะไปอ่านนอกเวลาเรียนมั้งครับยกมือครับหรือได้อ่านเฉพาะเรื่องที่จะให้เล่าตอนกลางคืนถ้างั้นเล่าหมดทั้ง45เล่มนี่เรียนเอาวันละเล่มแบ่งกันคนละหยิบมือแต่คงเล่าไม่จบง่ายนะขนาดเรื่องสั้นๆนะเล่าไปตั้งครึ่งชั่วโมงทั้งเรื่องยาวๆโอ้ยเล่า7ปีจบหรือเปล่าไม่รู้ครับนะครับส่วนที่เหลือเราจะมาเล่าตอนบ่ายนะครับตั้งแต่องค์ที่3เป็นต้นไปครับเราจะมาเล่าตอนบ่ายนะครับแล้วก็ค่อยสักอีกสักหน่อยอีกสักรูป2รูปแล้วเราก็จะเดินทางต่อนะครับเดินทางต่อให้รู้ว่าพระไตรปิฎกเล่มที่29มหานิเทศอธิบายสุตตนิบาตในอรรถกวรรค
พระไตรปิฎกเล่มที่30จูลนิเทศนะครับอธิบายพระไตรปิฎกเล่มที่25ตอนไปปลายปังรายณวรรคและขักขวิสานะตอนบ่ายเราจะมาต่อขักขวิสานะนะครับเรื่องมานวะปัญหาหรือโสรสะมานวะปัญหาเนี่ยคงเอาไว้เท่านี้นะครับเราจะมาดูขักขวิสานะสูตรเปิดไปครับเนี่ยครับไม่ใช่เปิดไปเปิดย้อนครับเปิดย้อนคืนครับขักขวิสานะสูตรครับจะอยู่ตอนท้ายๆของอรรถกนิบาตครับขักขวิสานะเล่ม25ครับเล่ม25เปิดคืนครับขักขวิสานะเมื่อวานเปิดให้หน้าไหนนะเมื่อวานน่ะฮะ170 507อ่ะเปิดไปครับขักขวิสานะมาอธิบายตอนบ่ายนะครับเปิดไปดูเรื่องนองแรดนะครับเนี่ยครับหน้า507เล่มที่25ในอุงรักขวรรคนะครับขักขวิสานะอันนี้ในตอนท้ายของพระไตรปิฎกเล่ม30นะครับจะอธิบายเรื่องนี้ครับเรื่องขักขวิสานะนะครับเปิดเอาไว้ครับเปิดไว้ตอนบ่ายมาจะได้ใครมีเวลามานั่งผมยังไม่เคยเห็นเลยมานั่งรอเวลาเนี่ยมานั่งคุยกันเสียงดังแซดแซดอยู่แทนที่จะนั่งอ่านนิ่งใครนิ่งมันนะครับเนี่ยครับหน้า393เล่ม30อยู่หน้า393เล่ม25อยู่หน้า507ครับเอากระดาษกั้นเอาไว้เราจะมาว่ากันตรงนี้นะครับในตอนบ่ายนะครับขักขวิสานะส่วนเรื่องโสรสะปัญหาเนี่ยลองไปอ่านเพิ่มเติมเอานะครับหน้า507ในเล่ม25 507เล่ม30 393นะครับจะมาไล่อธิบายเพราะมีอธิบายน่าสนใจมากนะครับไปคนเดียวเหมือนนองแรดนะครับถ้าไม่มีสหายเพิ่งรู้ใจควรไปคนเดียวเหมือนนองแรดสบายใจเฉิบอะไรประมาณนะครับเอาละเช้านี้พอเท่านี้ครับ